ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัย The More Group ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียลัทธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรีรัสเซียและจีนแดงเป็นชาติผู้นำแห่งลัทธิในราวปีพ.ศ. 2489ประเทศแถบอินโดจีนได้ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันไอ้สายไอ้เทียมมันขอให้ช่วยสนุกกับมันดูทีด้วยคนมาบวชไม่ยากแต่บวชแล้วอยู่ให้เป็นพรานยากก็บอกว่าแฮวแต่พอแรงใครไปกะเกณฑ์แล้วได้หรอวะก็เหวี่ยงไปเรื่อยริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยายผันมาทำบุญพระลูกชายดีดีดีเมื่อคืนท่านนอนที่วัดหลับสบายดีหรือเปล่าจ๊ะก็ดีอยู่หรอกแม่คุณถมตอนนี้เราบวชเป็นพระแล้วนะไม่ใช่คฤหัสถ์เวลาจะคุยกับคฤหัสถ์เราต้องใช้คำว่าโยมอย่างแม่เนี่ยเราต้องเรียกว่าโยมแม่ถึงจะถูกก็ดีอยู่หรอกโยมแม่แล้วโยมแม่กับโยมแป้นสบายดีนะสบายดีจ้าถ้าท่านขาดหรืออะไรบอกโยมแม่นะเดี๋ยวโยมแม่จะหามาให้ไม่ต้องเป็นห่วงโยมแม่โยมแม่สบายดีนางทิพย์นางทิพย์เป็นไรวะฉันอยากตายอยากตายให้เสียมันพ้นไปอ้าวง่ายเป็นอย่างนั้นวะข้าก็ไม่ได้ขัดขวางเองสองคนแล้วนี่วันนั้นข้าก็เห็นเองเดินลงไปคุยกับไอ้เทียมนี่วะแล้วมันยังไงมันว่ายังไงเขาไม่ยอมไม่ยอมจัดการตามประเพณีบอกจะเสียอุดมกรมอุดมการบ้าบออะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันอยากตายกูจะฆ่าไอ้เทียมไอ้คนจังไรกูนึกไว้ไม่มีผิดจะฆ่ามันเอาเลือดล้างใส่กล้วยจงเดาโอ้ยกูละช้ำพ่อก็เหมือนกันนั่นแหละเอ๊ะอะไรก็จะฆ่าจะฟันกันตะเพอตะเพอไปพี่เทียมก็จะฆ่าพ่อพ่อก็จะฆ่าพี่เทียมถ้าเขาทำจริงฉันก็ไม่มีพ่อฝ่ายพ่อก็จะฆ่าพี่เทียมถ้าพ่อทำจริงลูกฉันก็ไม่มีพ่อเฮ้ยก้มใจซะจริง
ท่านสุภาครับพระใหม่ไปไงครับพระถมแล้วหรือครับผมเป็นห่วงไอ้เรื่องลัทธิบ้าบอไม่เป็นไรฉันดูแลเขาเองเอาเฮ้ยมีเรื่องอะไรวะครับเออขอแค่นั่งขอแค่นั่งเอออยู่กันพร้อมหน้ากันเลยท่านสุภาท่านกำนันผมมีเรื่องจะบอกกล่าวอย่างทิพย์ลูกกับปรีของผมนั่นแหละท่านสมภารรู้เรื่องนางทิพย์แล้วไม่ใช่เหรอครับเห็นมันว่ามันบอกท่านสมภารแล้วถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็เขาพูดกับฉันไปเปลยเมื่อเสร็จจากงานบวชพระแต่ฉันก็ไม่รู้อะไรนักหรอกนะไหนมันเป็นยังไงตาเทิมเล่าให้ฟังหน่อยกำนันเขาก็จะได้รู้เสียด้วยกันท่านก็คงเห็นที่มันลุกหนีออกจากโบสถ์ไปครั้งบวชพระถมตอนพระจะยัตติผมเนี่ยอายแทบแทรกแผ่นดินก็เดี๋ยวอดใจไว้พอถึงบ้านเรียกมันมาถามว่าทำไมมันถึงทำอย่างนั้นนั่นคนท้องคนไส้เขาทำกันไหนได้อะสมภารมันบอกว่ามันท้องไก่เทียมไอ้เทียมผมก็เลยโมโหหน้ามืดขึ้นมาคว้าไม้ได้ไอ้มันตีจนผมหมดแรงนี่มันยังนอนสมไข่อยู่เลยไอ้จะฆ่ามันมันจะตายเปล่าตักใจยกมันให้เทียมขอแต่ว่าให้เทียมส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอและทำตามประเพณีเพียงเท่านี้เออมันก็ดีแล้วดิว่าดีเด้ออะไรกำนันอ้าวทำไมวะไอ้เทียมมันเอาด้วยซะที่ไหนมันว่ามันจะเสียอุดมกงอุดมการบ้าบออะไรของมันน่ะไอ้นางทิพย์มันก็ว่าพวกไอ้แก่นมันห้ามมันบอกมันเป็นเสรีชนใช่วัวใช่ควายที่มาจดทะเบียนตีตาแหละมันไม่เอาทั้งนั้นเอาใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเล่าเห็นไหมเล่าท่านสมภารเรื่องมันก็อยู่ที่เจ้าแก่นเกลือแก้วของท่านสมภารนั่นแหละอีน้อยมันก็คงจะอยู่นอกศาสนาอยู่นอกกฎหมายกันหมดสักมั้งถ้าไม่จดทะเบียนน่ะมันเป็นผัวเมียกันไม่ได้หรอกเว้ยเทิมเว้ยแล้วกำนันใจผมทำยังไงไอ้นางทิพย์มันก็ว่าไอ้จดทะเบียนอะไรมันก็ไม่เห็นสำคัญหรอกมันขอแต่ให้มีทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็มีขันหมากเหมือนชาวบ้านเขาเพียงเท่านี้ไอ้ผมก็ว่ามันจะเอาไงก็เอามันท้องแล้วก็3เดือนนี่แล้วโหไอ้จ๋าบ่อยสาธุนั่งที่มันก็ไม่ได้เหลวไหลนักยังรู้พระรู้ประเพณีอยู่อ้าวอ้าวอะไรล่ะกำนันฉันไม่ได้อยากกินข้าวงานแต่งหรอกนะแต่ฉันชมน้ำใจนางทิพย์มันว่ามันไม่ยอมออกนอกศาสนาแม้จะแต่งงานมีลูกมีผัวแล้วก็ตามยังอุตส่าห์คิดที่จะทำบุญเลี้ยงพระเสียก่อนก็เท่านั้นแหละแต่ผมว่างานนี้จะจบลงได้ก็ที่ท่านสมภารนี่แหละเพราะว่าเจ้าแก่นเนี่ยถ้าเผื่อเขายอมเจ้าเทียมมันก็ต้องยอมโดยเฉพาะเจ้าแก่นกับท่านสมภารก็เป็นเพื่อนเกลือกันมันก็พูดกันได้อยู่แล้วอ่ะก็เห็นแก่นางทิพย์กับเด็กในท้องมันผมอยากจะขอให้ท่านสมภารอะลงไปพูดกับเจ้าแก่นเขาดูเฮ้ยฉันเป็นพระไม่เกี่ยวเอาแต่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในบางนี้นะครับนิมนต์ทีนะครับท่านสมภารเพียงงามเย
สนับสนุนโดยบัญชี e-saving จากธนาคารกรุงเทพกาแฟมารองดีนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะพี่ฉันซ้อมกับพรรคพวกมานะสิเรื่องทิพย์นั่นแหละจะให้พี่แกว่นเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอทิพย์ตามประเพณีคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ฉันก็เลยหน้ามืดขึ้นมาเกิดโดดต่อยตีกันขึ้น